เอาละฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในม็อดที่เปลี่ยนมุมกล้องของ Resident Evil ภาครีเมคนะฮะจริงๆเจ้าม็อดตัวนี้นะครับเป็นม็อดที่เขาทำเอาไว้สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ First Person นะฮะคือบางคนอยากเล่นแบบไม่ต้องเห็นตัวละครตัวเองนะครับเห็นแต่มือแล้วก็ปืนที่ถือเอาไว้แต่ว่านะฮะในคลิปนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนมุมกล้องแบบไปเห็นส่วนต่างๆส่วนอื่นที่เราไม่ได้เห็นในเกมนะครับแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยคือคัตซีนที่ไม่เป็นฟิกคาเมร่าแบบนี้นะฮะมันปรับมุมกล้องแบบอิสระไม่ได้นะครับมันทำได้แค่ซูมเข้าซูมออกเท่านั้นแต่เราจะไปลองในฉากอื่นครับไปดูว่าไอ้ฉากต่างๆเนี่ยมันมีอะไรแบบให้น่าสนใจบ้างครับที่เราไม่ได้เห็นในการเล่นเกมปกตินะฮะฉากแรกนะครับเราจะมาดูหน้าตาของแคลร์ตอนขับรถกันนะฮะเราสามารถพอสไว้ได้นะครับพอสฉากแต่ว่าเสียงมันยังเดินไปอยู่นะฮะมันไม่หยุดตามด้วยดูหน้าของแคลร์ครับปกติเราเห็นด้านหลังนะฮะไปเห็นหน้าอีกทีนึงที่ตัวโทรศัพท์เลยเธอทำหน้าตายังไงตอนขับรถนะครับเธอยิ้มเธอชอบยิ้มตากฝนเอาใหม่ขับรถตากฝนแล้วก็ยิ้มมาดูรอยยิ้มพิมพ์ใจกันแบบชัดนะฮะอาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าปุ่มที่เซตเอาไว้มันยังไม่ค่อยชินนะครับดูรอยยิ้มของแคลร์ใกล้ๆกันฮะเป็นคนอารมณ์ดีนะฮะขับรถตากฝนยิ้มปกติเห็นแต่ด้านหลังนะครับเสียงที่เดินทางมาอยู่เนี่ยคือมันพอสเสียงไม่ได้นะแต่ฉากพอสได้ไงฮะรอยยิ้มนี่แสดงว่าเขาจงใจทำให้แคลร์ยิ้มนะฮะฉากนี้ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นในตอนปกติก็ตามนะครับเดี๋ยวเราเดินผ่านประตูนี้ไปหน้าร้านนะครับจะมีลีออนโผล่มานะฮะฉากนี้เราไปดูกันนะครับว่าลีออนเนี่ยขณะรอเข้าคิวนะครับเขายืนทำอะไรก่อนที่เขาจะวิ่งโผล่เข้ามาที่หน้าประตูนะฮะยังไม่เห็นเลยนะครับไม่รู้มาหรือยังหรือว่าต้องวิ่งมาที่หน้าประตูก่อนเอ้ามาแล้วปล่อยให้ลีออนยืนรอตากฝนนะฮะดูครับกลัวจะกระแลเปียกนะฮะก็เลยต้องกางแขนเอาไว้ดีไม่ยืนเป็นทีโพสยืนนิ่งเลยฮะเอ๊ะเดี๋ยวกระพริบตาด้วยอันนี้มีเครื่องลีออนมีงอนครับปล่อยเขายืนตากฝนทำหน้าทำตาแบบดูจะปล่อยให้รออีกนานไหมอยากคิวด้วยนี่แหละฮะคือสีหน้าของลีออนก่อนเข้าคิวนะครับก่อนที่จะโผล่มาที่หน้าร้านตอนที่แคลวิ่งออกมาใช่ไหมลีออนฉากตรงนี้นะครับเราเห็นกันหลายรอบแล้วเชอรี่จะวิ่งอยู่ข้างบนนะฮะถ้าเกิดเป็นแคลมาไปดูกันฮะว่าเชอรี่จริงหรือเปล่านะครับที่วิ่งข้างบนเป็นเชอรี่จริงๆนะครับที่วิ่งอยู่ทางข้างบนเชอรี่วิ่งไปทางไหนนะครับลงไปข้างล่างยังไงตามไปดูหน่อยนะฮะมันเป็นห้องมืดนะฮะเข้าไปก็น่าจะไม่เห็นอะไรเชอรี่วิ่งเข้ามาตรงนี้ครับ Hello? Hello? แล้วก็หายไปเลยก่อนที่จะเข้าคัตซีนนะครับมาดูว่าเชอรี่นั่งอยู่ตรงไหนในห้องนี้นะครับเพราะว่าเราดันตู้มาเชอรี่ก็จะตัดหน้ากล้องมานะฮะตรงนี้มีไหมไม่มีครับหรือว่าหลังตู้หลังตู้ก็ไม่มีนะครับแสดงว่าไม่ได้มาอยู่ไว้ก่อนต้องรอสปอนขึ้นมาตอนคัตซีนนะฮะส่วนของลีออนก็จะกลายเป็นคุณวิลเลียมนะครับวิลเลียมร่างแรกเลยไปดูกันฮะว่าใช่จริงหรือเปล่าเห็นเงาตัวใหญ่ๆนะฮะชัดเลยครับคุณวิลเลียมถือท่อแป๊บลากไปมาอยู่นะฮะเสียงยังค้างอยู่เลยวิ่งไปดักหน้าลีออนนะครับไม่วิ่งสิเดินน่าจะเดินเข้าไปที่เดียวกันกับเชอรี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเข้าห้องไปครับที่เดียวกันแล้วก็ไปโผล่ข้างล่างนี่คือช่วงเอด้าไปไหนนะครับเอด้าในฉากนี้เราจะวิ่งตามเธอไม่ทันนะครับเปิดประตูไปเธอก็หายไปแล้วไปดูสิฮะว่าเธอไปไหนนะครับหยุดภาพเอาไว้นะฮะฟรีซเอาไว้เธอก็น่าจะยังอยู่นะครับปิดประตูไปแล้วเธอเดินไปไหนอ้าวห้องไม่มาเอามาแล้วนี่เอด้ายังอยู่ครับหามุมดีๆก่อนครับดูว่าเธอเดินไปไหนอ่ะประมาณนี้ผมกดเพลย์แล้วนะครับเธออ้าวไม่เดินแต่เธอหายไปเลยวัดสงสัยไปรอเตรียมขับรถแน่เลยตรงนี้นะครับน่าจะรู้กันแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวจะเจออะไรไปดูกันว่าเขามาหรือยังนะครับ
คนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับมาหรือยังนะฮะมิสเตอร์เอ็กซ์หลังกำแพงนี่ครับอ้าวยังไม่มาฮะแต่รอยปูนเป็นแบบรอยโบกเอาไว้นะครับเตรียมพร้อมที่จะทุบเลยเหมือนจะเป็นห้องเปล่าๆนะครับแต่เขายังไม่มาคงมาตอนคัตซีนทีเดียวเลยนะฮะและคัตซีนผมปรับมุมกล้องไม่ได้ด้วยซูมได้อย่างเดียวว่าจะดูหน่อยว่าด้านหลังนี่ยืนรอนานไหมทำหน้ายังไงเอาละฮะมาที่ฉากสุดท้ายในคลิปนี้นะครับที่ร้านปืนนะฮะน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงในบ้านเขาใครที่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็ดูคลิปที่แนะนำเจ้าของร้านปืนก่อนก็ได้นะฮะเหตุการณ์อยู่ในคลิปนั้นนะครับนี่คือตรงที่เขาโผล่ขึ้นมานะฮะตอนถ้าเกิดลีออนเดินมาถึงตรงนี้แล้วแต่นี่ยังไม่มีใครมานะครับหรือว่าเขาจะอยู่ในบ้านหลังร้านนะฮะทั้งคุณพ่อคุณลูกอยู่ข้างในหรือเปล่าสปอนขึ้นมาหรือยังปกติเปิดไม่ได้นะฮะประตูนี้ถึงแม้ว่าจะจบคัตซีนไปแล้วก็เปิดไม่ได้นะครับแต่เราทะลุเข้าไปดูได้ข้างในมีอะไรคุณพ่อคุณลูกเขาหายเข้าไปในนี้แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ยังไม่มาเป็นห้องเปล่าๆครับไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งตาเคนโดแล้วก็ลูกเขานะครับไม่อยู่ในนี้ไม่ได้สปอนขึ้นมาแล้วหลังจากคัตซีนนั้นเขาอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปผ่านคัตซีนก่อนครับเดินเข้าไปแล้วนะฮะเสียงมันไปก่อนนะครับเพราะว่าผมฟีดเอาไว้เมื่อกี้เขาปิดประตูไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปิดในภาพโอเคนี่มันเป็นคัตซีนนะครับคัตซีนมันแค่ซูมเข้าซูมออกได้อย่างเดียวปรับมุมกล้องไม่ได้ทะลุเข้าไปได้ไหมกลับหัวอีกแล้วเหมือนกันเลยถ้าเป็นคัตซีนพอจะทะลุอะไรมันจะกลับหัวนะครับทะลุไม่ได้เหมือนไปมิตินึงเพราะฉะนั้นต้องดูหลังคัตซีนเท่านั้นครับคัตซีนซูมไม่ได้ไอ้ทะลุไม่ได้เกิดอะไรขึ้นข้างในครับหลังจากคัตซีนเมื่อกี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมอีกแล้วห้องเปล่าๆอีกแล้วครับหายไปเลยทั้งคุณพ่อคุณลูกมีแต่หลังอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้หลังคาก็มีนะครับแต่ว่าฝนตกลงมาที่พื้นด้วยฝนตกเข้าบ้านน่ะคุณพ่อหลังคาเป็นเหมือนกระเบื้องนะครับมีรูด้วยฝนก็เลยตกลงไปแต่เมื่อกี้เรามองขึ้นมามันไม่เห็นมีรูเลยนี่คือด้านนอกนะครับแสดงว่าเป็นแค่หลังร้านไม่ใช่บ้านเอาละฮะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากดูฉากไหนก็ลองคอมเมนต์เอาไว้นะฮะเดี๋ยวจะลองไปทำให้ดูนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังบ้างตรงไหนที่อยากรู้กันเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม